สวัสดีเจ้า FC แล้วก็ลูกศิษย์แม่มดวันนี้แม่มดมาทำคลิปเช้าเมืองไทยขึ้นเมืองไทยวันที่5ใช่ไหมคะตอนนี้แม่มดอยู่อเมริกาค่ะเป็นเช้าวันที่4วันศุกร์ที่4ค่ะของที่อเมริกาแคลิฟอร์เนียเจ้าวันนี้แม่มดจะมาพูดเรื่องของโครงการจิตอาสาแม่มดนะคะเพราะว่ามีหลายท่านอินบ็อกซ์มาสอบถามว่าหมอลุงตู้ขึ้นสวรรค์ไปแล้วจากไปแล้วแม่มดจะทำโครงการอยู่ไหมคือขอชี้แจงก่อนบางทีอาจจะเป็น FC หรือว่าเป็นลูกศิษย์ใหม่ๆนะคะยังบ่ค่อยรู้เรื่องที่มันย้อนไปมากกว่า3ปีแม่มดมีโครงการจิตอาสามะเร็งหรือว่า Cancer Hope Village เนี่ยจะตั้งขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปี2010นะคะปัจจุบันนี้ปี2020กำลังเข้าสู่ปีที่11โดยโครงการแรกคือโครงการคลินิกสงฆ์ก็คือรักษาพระสงฆ์ไทยลาวในประเทศสหรัฐอเมริกาถวายนะคะคือกับพ่อปู่ชีวกโกมารพัฒน์อาจารย์หมอที่เคารพบูชามาตลอดแล้วก็ตอนหลังก็เริ่มจะช่วยบ้างในกรณีที่คนไทยคนลาวตกงานยากจนไม่มีเงินแม่มดก็พอช่วยนะคะในอเมริกาแต่ว่าที่อเมริกาเนี่ยจำนวนมันไม่มากเพราะว่าสวัสดิการที่นี่ดีถ้าเปรียบเทียบกับเมืองไทยนะคะก็จะดีกว่ายกเว้นที่ว่าพ้นบ่ได้อยู่ในโรงพยาบาลคือที่นี่เนี่ยส่วนมากคนที่เป็นก็จะอยู่โรงพยาบาลที่เป็นหนักๆเนี่ยจนกระทั่งเสียชีวิตก็จะมีโรงพยาบาลให้อยู่แต่พอได้กลับไปเมืองไทยเมื่อปี2012มั้งคะมันจะต่อจากอเมริกาประมาณ2ปีเรียกว่าได้มีโอกาสได้เจออาจารย์หมอสำลิดธรรมฤทธิ์นะคะท่านเป็นนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านมะเร็งตับและถุงน้ำดีที่โรงพยาบาลอุดรเป็นท่านแรกที่ชวนแม่มดไปช่วยกันดูเคสมะเร็งตับโดยนำมารักษาร่วมกรณีที่ลูกไข้ไม่สามารถจะรักษาการแพทย์ปัจจุบันไม่ว่าจะฉายแสงคีโมผ่าตัดได้แล้วอันนี้คือจุดที่แม่มดเริ่มเข้าไปช่วยฉะนั้นนับแต่พี่หมอสำลิดบอกมาก็น่าจะปี2012ใช่ไหมคะก็ประมาณ8ปีแต่แม่มดไปเมืองไทยน้อยตอนนั้นไปแค่ปีละไม่เกิน1เดือนเสร็จเรียบร้อยก็เริ่มที่จะเรียนรู้ว่าเมืองไทยมันมีเคสมะเร็งยากจนเยอะโอ้มีเยอะเยอะเลยที่โรงพยาบาลไม่สามารถจะรักษาได้แล้วอันนี้แม่มดอยากจะให้พวกเราข้ามผ่านนะคะว่าอย่าไปแบบว่าทะเลาะกันหรือว่าอย่าไปต่อว่าซึ่งกันและกันมาต้องไปต่อว่าคุณหมอมารักษาหรือว่าอย่างมันไม่ใช่มันด้วยตามขั้นตอนที่ทางโรงพยาบาลทางแพทย์แผนปัจจุบันขั้นตอนทุกอย่างคือทำให้หมดแล้วแล้วไม่สามารถจะรักษาต่อได้นะแม่มดจะสอนบอกพวกเราตลอดว่าการรักษาที่ดีที่สุดคือแพทย์ผสมผสานคือรักษาด้วยกันนะพวกเราต้องข้ามผ่านตรงนี้ให้ได้นะคะเรียนรู้แม่มดถึงได้เน้นไลฟ์สดสอนพวกเรามา2ปีครึ่งจนถึงวันเนี้ยนะก็โครงการยังมีอยู่นะเจ้าส่วนวัดจอมทองแม่มดก็ได้ฮือพี่อ๋องนะคะได้คุยกับทางท่านเจ้าอาวาสน้องเบิ้ลคนที่ดูแลว่าเรายังคำดูแลต่อไปท่านใดยากจนยากไร้ไม่มีที่ไปเลยมามีที่พึ่งมามีที่ไปก็ไปที่วัดจอมทองส่วนท่านใดที่เดินทางไม่ได้ต้องอยู่บ้านนะคะไม่สะดวกไปก็ติดต่อทีมจิตอาสาเรานะคะโดยรองปู่ลุงนภาก็ยังดูแลอยู่ฉะนั้นทุกอย่างเรื่องเคสมะเร็งยากจนยังดูแลอยู่เจ้าฝากไว้เจ้า